สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับจอซี่เบอร์รี่นะคะแล้วก็สำหรับคลิปวันนี้นะคะพี่จอยจะพาทุกคนไปเที่ยวกันนะคะก็ถ้าอยากรู้ว่าไปที่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าสมาชิกในคลิปนี้นะคะก็จะมีมาดามพอนะคะแล้วก็มีข้างหลังนะจ๊ะคุณชัญญานะจ๊ะก็สำหรับทริปนี้นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปพักกันที่ศรีราชานั่นเองนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปที่โรงแรมนะคะเดี๋ยวเราจะแวะไปเที่ยวคาเฟ่ที่บางแสนกันก่อนเพราะมันอยู่ใกล้กันใช่ไหมพอใช่ค่ะแล้วก็จะบอกว่าวันนี้อากาศดีมากคือมั่นใจว่าทริปนี้เราจะต้องแบบว่าได้รูปสวยๆแน่นอนก็ถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะคะก็ตามมากันเลยจ้าตอนนี้เรามาถึงแล้วนะคะทุกคนอันนี้คือคาเฟ่เรดเทมนั่นเองนะคะเชื่อว่าหลายๆคนที่ถ้าเคยมาเที่ยวบางแสนน่าจะต้องเคยมาเนาะเพราะว่าเป็นคาเฟ่ที่ดังมากๆเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้คือสังเกตได้เลยว่าแบบรถเยอะมากคือคนมาเที่ยวที่นี่กันเยอะมากๆเลยนะคะมาดามฮอสชัญญาจะบอกว่าบรรยากาศดีมากแล้วก็โชคดีที่วันนี้เรามาแล้วแบบอากาศดีเนาะพี่ตันเนาะแต่ว่าคนเยอะมากคือตอนนี้เราไม่สามารถที่จะนั่งข้างในได้นะคะต้องออกมานั่งข้างนอกกันแล้วก็ตอนนี้กำลังจะชมวิวดูดิไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้ข้างหลังมีภูเขาด้วยอ่ะข้างหลังคือเขาสามมุกนะคะทุกคนนี่สวยเนาะเนี่ยค่ะได้แล้วนะคะเราสั่งเค้กมาทานกันนะคะแล้วก็มีกาแฟด้วยพี่พอเดินนำไปเลยจ้าน่ากินมากอันนี้จะมีโกลกีวีฟรุตชีสเค้กชีสเค้กอันนี้เป็นโคคอนัทเค้กอันนี้เป็นมะพร้าวนะคะทุกคนน่ากินมากอันนี้กาแฟอะไรคะกาแฟส้มผสมส้มเป็นบ้าเลยไม่รู้ชอบแดกกาแฟผสมส้มอร่อยเวอร์เราจะมาชิมกีวีชีสเค้กนะคะกีวีนะคะละมุนอร่อยอ่ะละมุนหรอเอามาใกล้ๆกล้องสิอ้ามค่ะอ้าปากค่ะทุกคนอ้าปากค่ะเต็ม10ให้เท่าไหร่ขอคีย์เวิร์ด30วิให้10เป็นมะพร้าวใบเตยใช่ป่ะพี่ปาแต่ลองกินดิสาธิตคุณดีดให้กี่คะแนนเราจะมาชิมเค้กมะพร้าวก่อนนะคะทุกคนจะเป็นสีเขียวๆแบบนี้น่ากินมากหอมมีความหอมละมุนแล้วก็นิ่มมากเลยอ่ะแบบนุ่มอ่ะอร่อยมากเต็ม10อันนี้เต็ม10จริงของจริงอร่อยมากความสู้ของนางตากล้องนะคะไม่ใช่นางกระบะขอดูก่อนได้ป่ะแม่ร้อนมากนะจุดนี้โอทีดีไหมโอทีดีมากวันไหนอ่ะตอนนี้เรามาถึงโรงแรมแล้วนะคะแล้วก็โรงแรมโอ๊ควูดนะคะคือที่ที่เราจะมาพักกันในทริปนี้นะคะจริงๆพี่จอยต้องขอขอบคุณทางโรงแรมด้วยนะคะที่ให้เรามาพักกันที่นี่นะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าห้องจะสวยหรือเปล่า Hi สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอะคะเราอยู่ที่โอ๊กวูดโรงแรมโอ๊กวูดศรีราชาทุกคนตอนนี้เรามาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวพี่จอยจะพาทัวร์ห้องนะคะโดยมีมาดามพอสนะคะพาทัวร์ก็คือวันนี้เรามากัน3คนตรงนี้เราก็จะได้ในส่วนของเตียงเสริมใช่ไหมคะพี่ตันอันนี้เป็นเตียงเสริมเดี๋ยวคืนนี้ใครจะนอนเตียงเสริมคะเป็นคอสค่ะมาดามพอสหรอนี่เดี๋ยวเราให้ดูโซนตรงนี้ก่อนนะคะนี่ก็จะเป็นโซนทีวีนะคะนั่งเล่นแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีโซฟานะจ๊ะแล้วก็ข้างนอกตรงนี้คือจะเป็นระเบียงนะคะเดี๋ยวพี่จอยพาทุกห้องของที่จะได้เป็นวิวทะเล180องศาจริงหรอทุกห้องเลยหรอใช่ค่ะเก๋มากจ้าท่าดานี่คือห้องนอนของเรานะคะจะบอกว่ากว้างนะเนี่ยพอเดินเข้ามาก็จะเป็นแบบว่า
king size bed แต่คือจะบอกว่า king bed คือใหญ่มากตรงนี้ก็จะมีทีวีให้นะคะแล้วก็วิวตรงนี้เราก็จะมีอีกหนึ่งวิวนะคะทุกคนวิวจากห้องนอนเลยคือแบบสวยมากดูดิวิวสวยมากและนี่คือห้องน้ำนะคะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะจ๊ะห้องน้ำสวยมีความคลีนๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือมีอ่างอาบน้ำให้ด้วยนะจ๊ะเก๋มากๆเลยโถส้วมก็จะอยู่ตรงนี้นะจ๊ะดีงามมากสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็เปลี่ยนชุดแล้วนะคะเย็นนี้เราก็จะมาดินเนอร์กันข้างบนนี้นะคะอันนี้เราอยู่ที่ห้องอาหารอัทราใช่ไหมมาดามใช่ครับอัทราใช่แล้วก็ข้างหลังอัทราแล้วก็ข้างหลังนะคะจะเป็นวิววิวแบบว่า360องศานะคะสวยมากแล้วก็ตอนนี้พระอาทิตย์ใกล้ตกแล้วด้วยพี่ตาลเดี๋ยวตอนนี้เรามาเชียร์กันก่อนพี่ตาลเอารถอะไรชนแก้วค่ะตอนนี้นะคะพี่จอร์ดกำลังถ่ายรูปนะคะที่คือพี่พอยกำลังถ่ายรูปให้พี่จอร์ดแล้วก็พี่จอร์ดกำลังโพสท่าอยู่นะคะดูวิวอันนี้เป็นวิวห้องอาหารสวยมากทุกคนหอยนางรมมาเสิร์ฟแล้วนะคะมื้อแรกของเราดินเนอร์วันนี้น่ากินมากดูดิตัวใหญ่มากโอ้ my god จัดเลยไหมพี่ตาลเอาเลยไหมยังไงอยากให้ลองชิมให้ผู้ชมดูอ่ะอยากให้ลองชิมแล้วก็บอกด้วยว่ารสชาติเป็นยังไงเริ่มอุ้ยมันตัวใหญ่มากเลยอ่ะไหวหรอแม่ไหนลองเอาฝั่งมาเทียบดิคือใหญ่กว่าช้อนใหญ่มากฉันจะกินอันเดียวหมดฉันคืออิ่มแล้วนะเธอสามารถไหมฉันว่าฉันสามารถฉันน่าจะมาอีกหนึ่งเมนูละค่ะนี่เป็นแพนฟรายทูน่านะคะทูน่าใช่ไหมคะน่ากินมากอันนี้ก็น่ากินมากเลยนะคะนี่การกินออยเซอร์นะคะกินยังไงจ๊ะนี้สดเลยใช่ไหมใช่อ่ะจัดไปไอซี่กินยั่วเวอร์สดไหมสดไหมได้ใช่ไหมอร่อยมากเขาบอกว่าอันนี้คือแฮงกิ้งแกงก็คือห้ามพลาดถ้าเกิดว่ามาที่นี่คือต้องสั่งเป็นแกงทุกคนมันคืออะไรอ่ะมันจะเป็นน่าจะเป็นพวกเนื้อนะคะแล้วก็จะเป็นคล้ายๆแบบอ๋อมีกุ้งด้วยมีกุ้งด้วยน่ากินมากไส้กรอกฟิลคล้ายๆไส้กรอกเนาะแล้วก็มีเหมือนลูกชิ้นอันนี้เหมือนลูกชิ้นเลยห้อยตุ้ง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 อยู่ตรงนี้นะคะมอร์นิ่งค่ะทุกคนเช้านี้ค่ะเราก็ตื่นมาทานอาหารเช้าแบบเบาๆค่ะพี่จอยก็เลือกทานปลาต้องโกกับนมข้นนะคะเพราะมันดูน่ากินมากแล้วก็มีกาแฟร้อนแล้วก็สั่งเป็นออมเล็ตนะคะพี่จอยจะทานแค่นี้เพราะว่าเดี๋ยวจะใส่บิกินี่ไม่ได้พี่พอสกินอะไรคะกินแค่โทสต์กับกาแฟดำพี่พอสอย่ามาถืออะไรอยู่ อุ้ยน่ากินน่ะโรงแรมนี้ดีนะเขาเป็นบุฟเฟ่ต์ก็จริงแต่ว่าเขาไม่ให้เราตักเองคือเราไม่สามารถที่จะตักเองได้คือว่าจะมีพนักงานคอยตักให้เพราะว่าเป็นมาตรการป้องกันโควิดนั่นเองนะจ๊ะนี่ของพี่ตาลหรอเขากินอะไรอ่ะซุปสาหร่ายน่ากินมากแล้วก็มีน้ำผลไม้ต่างๆนะจ๊ะส่วนบรรยากาศนะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวพี่จอยถ่ายบรรยากาศให้ดูเนาะคือจะค่อนข้างเงียบนะคะคนไม่เยอะเท่าไหร่สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ไปกินข้าวมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้กำลังจะอาบน้ำอาบน้ำเสร็จแล้วพี่จอร์ดอาบน้ำเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะแต่งหน้าแล้วก็ไปถ่ายรูปที่สระว่ายน้ำกันนะคะพี่ตาลเมื่อคืนนอนสบายไหมเมื่อคืนนอนสบายมากเลยค่ะเพราะว่าจริงๆตั้งนาฬิกาปลุกไว้9โมงแต่ว่าตื่นจริงๆคือ7โมงไหม8ก่อน8ตื่นก่อน8ใช่ตื่นก่อนนาฬิกาปลุกอ่ะอืมแต่ว่านอนสบายมากคือแบบหลับแบบหลับปุ๋ยไปเลยแล้วก็จะบอกว่าชอบที่นี่มากๆเลยนะคะวิวก็สวยแล้วก็จะบอกว่าวันนี้คืออากาศดีมากเดี๋ยวพี่จอยจะแพนกล้องให้ดูบรรยากาศวันนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องรีบแต่งหน้าแต่งตัวแล้วก็ไปถ่ายรูปที่สระว่ายน้ำกันแล้วเพราะแสงกำลังสวยเลยนะคะ 2000 years later ลุคพี่จอยวันนี้นะคะก็จะเป็นแบบว่าสีเหลืองสดใสแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะรอแดดนิดนึงเพราะพี่จอยมีความรู้สึกว่าแดดมันจะต้องเฉียงลงไปทางนู้นอีกนิดนึงเพื่อที่ว่ามันจะได้ส่องมาตรงนี้นะคะจะได้ถ่ายรูปสวยพี่ตาลเย็นหรอเย็นไปไม่ได้นางบอกว่านางหนาวรับบทนางหนาวหนึ่งตำแหน่งแล้วนะคะตรงนู้นก็กำลังจะทำแคมเปญเพราะเห็นปะคือแดดอ่ะมันลงแค่ตรงนู้นอ่ะนิดเดียวเองเราจะต้องรอแดดมาให้เยอะกว่านี้อีกนะคะถึงจะสวยนะคะก็รอไปก่อนนะจ๊ะตอนนี้ก็ชิวๆเนาะเรามาดูเบื้องหลังกันนะคะตอนนี้ก็เป็นรูปที่พี่จอร์ดกำลังถ่ายรูปให้พี่พอร์ตนะคะเบื้องหลังเล็กๆน้อยๆกำลังโพสท่ากันอยู่นะคะWe'll be right back.
ช่ไทยจริงเหรอใช่อ้าวอินจอขอบคุณค่ะแล้วเราก็กลับบ้านกันนะคะตอนอะไรพี่พอชอบผู้ชายหรอชอบพนักงานใช่ไหมเดี๋ยวไปจีบตอนนี้นะคะรอบเก็บตัวชุดว่ายน้ำของเราก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะคะทุกคนก็จะบอกว่าได้รูปสวยคือจริงๆอ่ะอยากได้มุมเยอะกว่านี้แต่ว่าโชคร้ายเพราะตอนนี้คือแดดหายไปแล้วคือตอนนี้ไม่มีแดดเลยเสียใจมากๆเลยแต่ว่าก็ยังพอได้รูปอยู่เดี๋ยวพี่จอยจะขึ้นรูปให้ดูละกันเนาะว่าเราได้รูปอะไรบ้างตอนนี้ทุกคนตอนนี้รอบชุดว่ายน้ำเสร็จแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวยังไงต่อไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวใส่ชุดราตรีไม่ได้ตัดชุดราตรีไปแล้วนะสีอะไรอ่ะสีแดง ตอนนี้ก็เปลี่ยนชุดแล้วนะคะทุกคนก็กำลังจะเช็คเอาท์ชุดพี่จอยวันนี้ก็คือจริงๆอ่ะลุคนี้คือตั้งใจว่าจะมาถ่ายกับพระอาทิตย์ตกซึ่งคิดว่าวันนี้พระอาทิตย์ตกไหมตันตกตกแต่ว่าไม่เห็นไงคือมันไม่น่าจะตกแล้วอ่ะวันนี้คือดูจากแสงแล้วคือแบบตอนนี้แสงมันหายไปหมดแล้วนะคะแต่ก็อย่างน้อยก็ยังได้รูปอยู่เนาะตรงสระว่ายน้ำพอเนาะก็ยังถือว่าโอเคเนาะทริปนี้แล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะไปหาอะไรทานกันนะคะก็อาจจะไปกินข้าวข้างนอกอะไรเงี้ยกรุบกริบนิดนึงทุกคนดูดิตรงนี้ยังเป็นรอยบิกินี่อยู่เลยอ่ะรุนแรงมากเลยอ่ะเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นเราจะไปไหนต่ออ่ะเพื่อนไม่ทานข้าวแล้วก็ไปไหนต่อหลังจากที่กินข้าวเสร็จคาเฟ่เหรอหาคาเฟ่นั่งเนาะหาคาเฟ่นั่งชิวๆละกันสักทีหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าเราจะได้ไปที่ไหนคือตอนนี้คือไม่มีแพลนเลยเพราะว่าอากาศมันไม่ดีแล้วอะแต่ชอบอยากอยู่ที่นี่นะเนาะรู้สึกว่านอนสบายไหมเมื่อคืนสบายดีเวอร์เนาะเตียงดีปลอดดีผ้าห่มดีห้องน้ำเลิศนี่แวะมาหาอะไรกินกันนะคะชื่อร้านแซ่บอะไรสักอย่างนึงเป็นร้านอีสานนะจ๊ะเดี๋ยวเราลงไปดูกันเลยว่ามันจะมีอะไรแซ่บๆให้เรากินบอเรื่องของเรื่องก็คือว่าเมื่อกี้กินไปได้เกือบครึ่งนึงแล้วนะคะแต่ว่าลืมบล็อกทุกคนจะบอกว่าส้มตำร้านนี้อร่อยมากนี่พี่จอยซูมให้ดูใกล้เลยนะคะอร่อยมากแล้วก็หอมปูมากนี่ตำปูปลานะคะรสชาติแบบกำลังดีเลยอ่ะครบรสแล้วก็อันนี้มีปลาเผาจริงๆเรามีสั่งเพิ่มอีก2อย่างค่ะยังมาไม่ทันนะจ๊ะแล้วก็มีผักด้วยนี่งามมากต่อไปนะคะเรากำลังจะมุ่งหน้าไปที่บางพระนะคะซึ่งจริงๆบางพระเนี่ยพี่จอยดูในแผนที่มันไม่ไกลเลยนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าเรา10กิโลจริงๆ10กิโลนี่น่าจะประมาณ10นาทีหรอ10นาที15 20นาทีได้นะคะทุกคนก็จริงๆมันก็โซนใกล้ๆกันเนี่ยแหละใช่แต่ว่าด้วยความที่ว่าศรีราชาเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีชายหาดนะคะเราก็เลยลองเสิร์ชดูว่าแบบเอ๊ะพอจะมีที่ไหนที่มีชายหาดก็ไปเจออยู่ที่หาดบางพระนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันคือจริงๆตอนแรกอ่ะจินตนาการไว้ว่าจะเป็นแบบว่าพระอาทิตย์ตกแล้วก็ยืนอยู่บนชายหาดแต่ว่าคิดว่าวันนี้พระอาทิตย์น่าจะไม่ตกให้แล้วนะแต่คุยกันกับมาดามพอดว่าไหนๆก็มาถึงที่นี่แล้วก็ลองไปดูหน่อยเออก็ลองแวะไปดูหน่อยละกันมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะคะเผื่อครั้งหน้าจะได้มาทีใช่อย่างน้อยก็เดี๋ยวเราก็ไปแวะหาอะไรจิบเนาะจิบน้ำจิบอะไรหวานๆสักหน่อยล้างปากนะจ๊ะแต่ว่าร้านส้มตำเมื่อกี้อร่อยมากทุกคนสุดๆแนะนำนะคะให้แวะไปชื่อร้านอะไรจำไม่ได้แซ่บซัมติงอยู่ข้างแซ่บอะไรอ่ะตาลเออแซ่บเฮาส์หรอใช่หรอแซ่บเฮาส์ราชาแซ่บเฮาส์ศรีราชานะคะก็อยู่โซนแบบว่าเทศบาลศรีราชาเลยนะคะก็ลองแวะไปชิมกันได้นะจ๊ะทุกคนทุกคนนี่คือร้านที่เรามากันนะคะชื่อว่าร้านซีโซนั่นเองนะคะซีโซบางพระนะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศเนาะแล้วจะบอกว่าอยู่ๆก็เหมือนจะมีแดดออกมานะคะแต่พี่จอยคิดว่าท้องฟ้ามันก็ยังเคลียร์ไม่พอเดี๋ยวเราต้องรอดูอีกทีนึงว่ามันจะเป็นยังไงเนาะสวยมากเลยอ่ะดูดิตรงนู้นคือมองไกลๆแล้วเราก็จะเห็นเป็นสะพานนะคะเป็นสะพานไม้บรรยากาศดีมากแต่จะบอกว่าพอแดดไม่ค่อยแรงแบบเนี้ยแล้วมันก็รู้สึกว่าแบบสบายดีนะมันไม่ร้อนมากเนาะจะบอกว่าขโมยสร้อยของชีธัญญามาใส่แต่จริงคือสร้อยของพี่จอยเองแต่ว่านางสร้อยมันเอาของฉันไปใส่แล้วฉันก็เลยเอามาคืนเพราะฉันใส่ถ่ายรูปไม่กินไง
ก็จะบอกว่าเมื่อกี้เราไปถ่ายรูปมาแล้วนะคะทุกคนสวยมากแต่ว่าไม่ได้ถ่ายข้างหลังนะคะเพราะว่าข้างหลังตรงนี้คือจะเป็นแบบว่าก่อสร้างเนาะอาจจะไม่สวยเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามาที่นี่เนี่ยก็คือจุดเด่นของเขาเลยก็จะเป็นแบบว่าสะพานไม้ที่แบบว่าทอดยาวไปนะคะแล้วก็จะมีแบบว่าวิวพระอาทิตย์ตกถ้าเกิดว่าโชคดีเนี่ยมาวันที่แบบว่าพระอาทิตย์ตกแล้วท้องฟ้าเปลี่ยนสีอะไรเงี้ยมันก็จะสวยอย่างวันนี้เนี่ยจริงๆตอนแรกเราอะผิดหวังกันไปแล้วใช่ไหมคือคิดว่ามันไม่น่าจะมีพระอาทิตย์โผล่มาแต่ว่าอยู่ๆพอมาถึงคาเฟ่อะก็มีพระอาทิตย์โผล่มาก็เลยรู้สึกว่าแบบโชคดีเหมือนกันในความโชคร้ายนั้นก็ยังแบบว่ามีความโชคดีให้กับเราอยู่นั่นเองนะจ๊ะก็เดี๋ยวจอยขึ้นรูปให้ดูละกันเนาะว่าถ่ายออกมาแล้วเป็นยังไงนะจ๊ะแต่ว่าตอนนี้อีก2คนนี้มันนินทาอะไรฉันก็ไม่รู้เอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราอาจจะต้องขอตัวปิดบล็อกไว้ที่ตรงนี้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้พี่จอยขออนุญาตซึมซับกับบรรยากาศเพราะตอนนี้คือแบบบรรยากาศดีมากเลยทุกคนคือแบบว่าแสงอ่อนๆแล้วก็วันนี้คือลมเย็นสบายแล้วก็ไม่ร้อนมากด้วยนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันด้วยนะจ๊ะแล้วก็ใครที่มีโลเคชั่นเด็ดๆค่ะอยากให้พี่จอยไปเที่ยวที่ไหนก็คอมเมนต์มาบอกมาแนะนำกันได้เลยนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย